สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mount Gaming นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเหมือนคลิปจะบอกว่า reaction ก็ไม่เชิงแต่คงจะไปใส่ในโหมด reaction แหละก็คือจะมาดูว่าตัว Game of the Year หรือของ The Game Award เนี่ยมันมีผู้ท้าชิงอะไรบ้างรางวัลแต่ละวันมีอะไรบ้างรวมถึงโหวตด้วยนะครับใครที่อยากจะรู้ว่า Game of the Year ปีนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปรับคุณทำเพลงนะครับอันนี้คือนอมินีก็คือเป็นผู้ที่ท้าชิงนะครับเกมออฟเดอะเยียร์นี่เกมออฟเดอะเยียร์นะครับก็คือนี่เกมออฟเดอะเยียร์เกมยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด6เกมที่เป็นผู้ท้าชิงนะครับก็จะมีอลันเวก2ซึ่งผมเล่นจบไปแล้วบาลเดอร์เกต3ผมจะเล่นปลายเดือนนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่ผมรอคอยที่จะรอเล่นนะครับเกมดิจิตอลออกมานานแล้วมาเดือน2เดือนละแต่ว่าตัวแผ่นน่ะมาปลายเดือนนะครับ Marvel Spider-Man 2ผมเล่นจบไปแล้วนะครับ Resident Evil 4 Remake ผมจบไปแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็ยังไม่มีแผ่นด้วยอันนี้ก็เล่นจบไปแล้วเท่ากับว่าผมเล่นจบไปแล้ว4ใน6เกมนะครับที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเกมเป็นยังไงอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ผมละไว้ตอนสุดท้ายว่าผมจะโหวตเกมไหนนะครับใครที่ดูคลิปอยู่ลองทายในใจว่าผมอยากจะคิดว่าผมจะโหวตอันไหนนะครับเราไปดูที่อันอื่นก่อน Best Game Direction นะครับคืออันนี้มันก็พูดยากเพราะว่าอย่างบางเกมเนี่ยผมยังเล่นไม่จบนะครับดังนั้นอันนี้ผมก็พูดยากว่าการกำกับเกมเนี่ยอันไหนมันโอเคนะครับแต่ว่าผมชอบการกำกับของคือ2เกมเนี่ยผมต้องตัดออกเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าผมไม่ได้เล่นนะครับ2เกมเนี่ยผมตัดออกถ้าผมจะโหวตผมขอโหวตอลันเวกในนี้ที่3เกมที่ผมเล่นนะชอบการกำกับที่แปลกใหม่นะครับBest Game Direction ไปหมวดหมู่ต่อไป Best Narrative การเล่าเรื่องใช่ไหมการเล่าเรื่องก็จริงๆคือผมก็ชอบไม่ใช่บาร์เกตผมชอบอลันเวกเหมือนกันแต่ว่าคือบางช่วงมันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสูตรสำเร็จเหมือนดูหนังนะครับคือถามว่าดีไหมดีแต่มันเป็นสูตรสำเร็จการดูหนังส่วน Final 16เนี่ยผมว่าหลายช่วงมันน่าเบื่อไปหน่อยนะครับอันนี้ผมก็2เกมนี้ผมก็พูดไม่ได้เอา Alan Wake ต่อละกันนะครับผมชอบคำการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่อาร์ตไดนะครับโอ้พูดยากนะอาร์ตไดผมให้ Mario Wonder ละกันอย่างน้อยผมดูจากตัวอย่างแล้วมันก็เป็นอะไรที่สวยงามคลาสสิกนะครับเพลงผมให้ Final 16จริงๆของ Alan Wake ก็ดีนะก็เพลงทั้งเกม Hi-Fi Rush ก็ดีแต่ผมให้ Final 16แล้วกัน Audio Design นะครับทั้งหมดเนี่ยผมชอบ Dead Space อันนี้ผมเดาว่าอันนี้คือ Dead Space Remake นะผมชอบเพลงหรือว่าดนตรีที่ซาวด์ที่มันทำให้เราแบบรู้สึกหลอนตลอดเวลาแบบระแวงตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ผมชอบนะครับมันทำให้การเล่นเกมสยองขวัญต่างจากเกมอื่นเลยนะครับอันนี้ก็คือการแสดงนะครับ Alan Wake บันเดอร์เกต3 Marvel Spider-Man Cyberpunk โอ้โหอันนี้ตอบยากนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่หมดอย่างว่านะครับเอา Final 16แล้วกันนะครับผมว่าเป็นหนึ่งใน The Bag ของเกมเลยนะนักแสดงที่เป็นตัวเอกนะครับInnovative นี่ก็คือเป็นเกมที่มีตัวช่วยผู้เล่นนะครับผู้เล่นที่มีข้อจำกัดต่างๆนะครับทางการได้ยินหรือการเล่นลำบากอะไรต่างๆอันนี้ผมก็ไม่สามารถพูดได้ทุกเกมเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักทุกเกมนะงั้นขอเป็น Street Fighterเพราะว่า Street Fighter เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีปุ่มที่แบบคนที่เล่นไม่เป็นก็กดได้อะไรเงี้ยอันนี้แบบมั่วๆไปเลยนะเอาแบบมั่วๆไปเลย Games for Impact อันนี้คือแบบรู้สึกว่าทำให้รู้สึกว่ามีความรู้สึกเนี่ยใช่ไหมมีความรู้สึกอะไรบางอย่างนะครับมีสารอะไรบางอย่างส่งไปให้พวกเราได้สัมผัสนะครับมันสคริปต์ได้ไหมเนี่ยเพราะไม่รู้จักสักเกมเลยนะครับไม่รู้จักสักเกมเลยนะครับอันนี้ขอสคริปต์ไปละกันนะผมอาจจะโหวต
แบบไม่รู้อะไรเนี่ยมันจะดูไม่ยุติธรรมเท่าไหร่แต่ดูจากหน้าปกนี่คือน่าสนใจทุกเกมนะครับ Based on going เกมที่ยังคงอยู่แล้วก็เรียกว่ายังดียังมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับผมว่าอันเนี้ยเกนชินน่าจะได้แต่ว่าผมขอโหวตเกมที่ผมเคยเล่นและก็ชอบก็ Final 14นะครับต่อไปคือ Community Support Community ที่ดีนะครับก็อันนี้ไม่รู้นะครับรู้จักเกมเดียวก็เอาที่เกมรู้จักนะครับเกมอื่นไม่รู้นะครับไม่ได้เล่นนะครับ Best Indie โอ้อันนี้น่าสนใจขอคูณเคยเห็นแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับอันนี้ไม่รู้จักเลย Viewfinder ไม่แน่ใจDev the Diver กับ Sea of Stars Dev the Diver ถึงแม้ผมจะไม่เคยเล่นแต่ก็สนใจแล้วก็วันนึงก็น่าจะเล่นนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ผมเห็นแล้วก็ชอบไอเดียนะครับแต่ว่าผมเล่น Sea of Stars แล้วก็เล่นจบแล้วก็เป็นแนวที่ชอบด้วยก็ขอลำเอียงนิดนึงนะจ๊ะโหวตให้เกมที่ชอบนิดนึงนะครับอันนี้ก็เกมที่ประกาศเปิดตัวแต่ว่าเหมือนยังไม่เปิดให้เล่นอันนี้ก็ขอสคิปเพราะว่าผมไม่รู้ไม่รู้จักชัดเจนนะครับBest Mobile Game มือถือ Monster Hunter Now Honkai Star Rail Ever Crisis อันนี้ผมงอนที่เล่นยากเล่นเย็นไม่ให้เล่นในประเทศไทยผมงอนนะครับขอเป็น Honkai แล้วกันที่ผมพอจะเคยเล่นบ้างแล้วก็เป็น Turn Based ที่ชอบเกมมือถือนะครับอันนี้ Best VR ก็ผมไม่อาจจะไม่เคยเล่นนะแต่ว่าสคริปต์ไม่เคยเล่นจะบอกว่าจะโหลด Resident Evilบวช Resident Evil พอรู้จักก็กระไรอยู่ Best Action Game เหรอเนี่ยเสียดาย Remnant 2ผมเล่นไม่ได้นะครับเล่นแล้วก็เกมหลุดเกมค้างอยากลองมาก Ghost Runner ไม่ไหว Dead Island ก็ไม่ได้เล่น Hi-Fi Rush ก็ดีให้ Armor Core แล้วกันผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมหุ่นที่เป็นเกมหุ่นแบบได้ฟีลลิ่งมากนะครับ Best Action Adventure โหยากเลยนี่ ผมไม่ค่อยชอบ Star Wars ครับจากฟิลลิ่งที่เล่นนะขอตัดออกเซลดาก็ดีอารันเวกผมว่าไม่คือมันได้แต่ว่าผมโหวตไปหลายอย่างละเนี่ยผมว่ามันยังไม่แมสเท่าไหร่มันเฉพาะกลุ่มมากๆเนี่ยมันบอกว่ามีการแก้ปริศนาพัซเซิลมีการแอคชั่นประจนภัยผสมผสานระหว่างการต่อสู้แล้วก็การแก้ปริศนาคือที่เข้าตามนี้เนี่ยผมว่าอารันเวก Resident Evil Star Wars แล้วก็นี้ตัว Spider-Man อ่ะพัซเซิลน้อยไปนิดนึงถ้าเอาตามเงื่อนไขที่มันอธิบายนะอลันเวกนี่ผมว่าพัซเซิลหนักจนคนน่าจะไม่ค่อยชอบนะครับตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันหนักไปจริงๆนะครับเซลดากับ RE เหรอผมว่าพัซเซิลของ RE ก็กำลังพอเหมาะรีเมคให้อันนี้แล้วกันนะครับให้ Resident Evil แล้วกันเพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างแมสมากนะครับ Best RPG โวอันนี้ขอโทษนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นแต่ผมให้เครดิตความกล้าทำนะครับในขณะที่เกมอื่นๆเขามองว่า RPG ตายไปแล้วเลยครับผมให้เครดิตตรงนี้นะครับ Best Fighting เหรอขอสคริปต์แล้วกันเพราะผมไม่ได้เล่นทุกอย่างนะครับ Best Family นะถึงแม้ผมจะไม่รู้จักทุกอย่างอันนี้ขออนุญาตผมว่า Mario เป็นเกมที่อมตะเรื่องของ Family นะครับต่อไป Best Sim Strategy เป็นเกมวางแผนใช่ไหมไม่รู้จักทุกเกมนะแต่ถ้าชอบนี่ชอบเกมแรกนี้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้จักทุกเกมก็ขอสคริปต์แล้วกัน Best Sport Racing กีฬาใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ถนัดเลยขอสคริปต์ครับ Best Multiplayer ว้าวโอ้พูดยากเลยอะ Co-op สนุกอะไรงี้ใช่ไหมพูดยากเลยให้มาริโอแล้วกันเพราะมาริโอในทุกเพศทุกวัยเล่นได้นะครับเข้าใจง่ายไม่ต้องซับซ้อนอะไรมาก Best Adaption นะครับก็เป็นการเอาเกมเนี่ยมาประยุกต์เป็นสื่อต่างๆได้ดีนะครับก็ผมว่าที่ทำได้ดีแล้วก็ใกล้เคียงเกมมากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลผมว่ามันแผ่วปลายในความคิดของผมนะมันแผ่วปลายเริ่มต้นนี่คือดีแต่แผ่วปลายผมชอบ Mario Movie นะครับถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้หวือหวามันอาจจะแบบดูไม่มีอะไรแต่ว่าผมว่ามันก็ใกล้เคียงเกมที่สุดแบบ Service Fan Game นะครับ Most Anticipated Game ก็คืออันนี้คือเหมือนเกมที่คนรอคอยนะอันนี้ผมขอยกให้ f
Final Fantasy Rebirth นะครับต่อไปนะครับ Content Creator of the Year ว้าวขอโทษนะครับผมไม่ได้รู้จักหรือว่าติดตามพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างนี้ Best E-Sport Game E-Sport Game ผมก็ไม่ได้ตามเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยทั้งสคริปต์อันนี้ E-Sport ก็ไม่ได้ตาม E-Sport Team ก็ไม่ได้ตามโค้ดเคิร์ดอะไรนี่ไม่ได้ตามเลยอีเวนต์ไม่ได้รู้เรื่องนะครับเอาหมดแล้วนะครับดังนั้นต้องไปกลับไปที่อันแรกสุดนะครับก็คือ Game of the Year นะครับรางวัล Game of the Year คือรางวัล Game of the Year เนี่ยผมต้องออกความเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ก่อนว่าแต่ละเกมผมเห็นยังไงนะครับเอาที่ง่ายๆก่อนเลย Spider-Man เนี่ยผมว่ามันเป็นเกมที่เหมือนเป็นสูตรสำเร็จสำหรับเกมที่จะทำมาจากมูฟวี่ซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆเนี่ยก็มีการเล่าเรื่องเหมือนหนังเลยอะเหมือนหนังที่เล่นได้ว่างั้นเถอะนะครับครึ่งนึงจะเป็นการฟีลลิ่งเหมือนเราดูหนังอยู่กับอีกครึ่งนึงเป็นเกมเพลย์ซึ่งทำมาได้ดีแล้วก็เป็นการต่อยอดจากภาคแรกที่ดีมากๆนะครับถือว่าสมกับเป็นภาค2อ่ะภาคแรกมีอะไรก็ยังคงอยู่ที่เป็นส่วนที่ดีแล้วก็เอามาอัปเกรดนะครับนู่นนี่นั่นผมว่าถ้าใครเป็นแฟน Spider-Man คืออันนี้คือเป็นเกม Spider-Man ที่ดีที่สุดเลยนะครับเกมนี้นะเออแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นสูตรสำเร็จเท่าไหร่อะไรที่มันแบบเพลย์เซฟหรืออะไรเงี้ยเออที่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนอย่างงู้นเหมือนอย่างงี้อันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับคือไม่ชอบว่ามันไม่ดีนะแต่มันแบบดีในแบบที่มันปกติอ่ะเข้าใจใช่ไหมครับมันไม่ได้แบบตื่นเต้นตกใจอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็น Resident Evil 4เป็นการรีเมคอันนี้ผมถือว่ามันเป็นการต่อยอดที่เรียกว่าถูกที่ถูกทางนะฮะคือเป็นการลองผิดลองถูกจากการรีเมคภาคก่อนๆจนมาตกผลึกที่ภาคนี้แล้วก็รู้ว่าแฟนๆต้องการอะไรเคารพในสิ่งที่ควรเคารพแล้วก็ต่อยอดในสิ่งที่ควรต่อยอดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันแมสก็จริงแต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังไงอะเอาจริงๆ Resident Evil ผมก็ไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ขนาดนั้นหรือคลั่งขนาดนั้นนะเป็นเกมที่ดีแล้วก็ดีใจแทนแฟน Resident Evil แต่ถ้าให้ผมบอกว่าเอ้ยชื่นชอบโคตรอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการรีเมคที่ดีมากๆอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะฮะแต่ว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบปู่ที่แบบสามารถยืนหยัดความคิดสร้างสรรค์และทำให้มาริโอมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับอันเนี้ยผมยอมใจในความครีเอทีฟแต่ว่าเสียดายที่ผมไม่ได้เล่นนะครับเสียดายที่ผมไม่ได้เล่นส่วน Legend of Zelda Tears of Kingdom ผมเล่นจบไปแล้วอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเกมที่มีความขับเคลื่อนด้วยพัซเซิลนะครับมีพัซเซิลเยอะมากซึ่งถ้าใครที่ชอบเกมที่เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็บริหารสมองมีเกมที่มีการขับเคลื่อนด้วยพัซเซิลเนี่ยแล้วก็มีแอคชั่นเป็นองค์ประกอบที่ตามมาเนี่ยผมว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่คุณน่าจะชื่นชอบแล้วก็ซาวด์ดีไซน์ก็มีช่วงที่เงียบมีช่วงที่หนักเบานะครับในช่วงที่เงียบก็ดูเหงานะฮะแต่ก็มีซาวด์ที่ดูน่ารักดูคลาสสิกและพอมีเพลงมาในช่วงเวลาที่ถูกที่ถูกทางเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกขนลุกแล้วก็รู้สึกเหมือนมันมีช่วงที่อีพิกของมันนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเกมที่หลายๆคนประทับใจอันนี้ผมเข้าใจว่าทำไมแฟนเซลดาถึงรักเซลดานะส่วนอลันเวกนะครับAlan Wake เป็นเกมที่ผมเล่นจบแล้วนะครับก็เป็นเกมที่ผมชอบไอเดียมากที่เขาสามารถทำเกมที่มีกลิ่นอายของ The Last of Us กลิ่นอายของ Silent Hill Resident Evil แต่มีแนวทางมีลู่ทางของตัวเองนะครับเป็นการส่วนผสมระหว่างพัซเซิลกับตัวแอคชั่นซึ่งพัซเซิลมีประมาณสัก 60% ขึ้นไปในส่วนของแอคชั่นก็เป็นองค์ประกอบที่ตามมานะครับไอ้ตรงเนี้ยน่าเสียดายที่ผมมองว่าพัซเซิลมันหนักแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาพยายามที่ทำให้มันแอบสแตรกจนมันเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับเข้าใจยากนิดหนึ่งเหมือนเราดูพวก Inception อะไรแบบนั้นนะทำให้รู้สึกว่าเข้าใจยากนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องของภาษาก็เป็นกำแพงสำคัญไอ้ตรงนี้ก็น่าเสียดายที่ทำให้มันอาจจะไม่แมสทั้งที่ไอเดียต่างๆทำมันได้ดีนะครับส่วน Baldur's Gate นะครับเป็นเกมที่ผมยังไม่เคยเล่นแล้วจะเล่นปลายเดือนแต่ดูตัวอย่างอะไรมาบ้างไอ้ตรงเนี้ยเกม Baldur's Gate เนี่ยเป็นเกมที่กระแสดีก็แสดงว่าตัวเกมก็ทำมาได้ดีแหละนะแต่ทีนี้ไอตัวบาร์เดอร์เกตเนี่ยสิ่งที่ผมชื่นชอบถึงแม้ว่าผมยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็คือผมชอบในความยืนหยัดในความ
ที่จะกล้าที่จะทำเกมที่มันเป็น RPG นะครับโดยไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยฉันจะต้องมาเป็นแอคชั่นฉันจะต้องกลัวว่าทำมาเป็น RPG ต่างๆเข้าใจยากต่างๆแล้วมันจะทำให้ขายไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรคือเขาไม่มีการลังเลสงสัยเขาทำในสิ่งที่เขาถนัดแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วก็มันก็ประสบความสำเร็จแต่แน่นอนมันเป็นการกินบุญเก่าของแฟนบันเดอร์เกตแล้วก็ดันเจียนแอนด์ดราก้อนแฟนดันเจียนดราก้อนนะครับแล้วก็สตูดิโอเนี่ยเขาเป็นสตูดิโอที่ทำตัว Divinity Original Sin 2มาแล้วเขาก็มาทำเกมนี้ที่มีการผสมผสานจากเกมนั้นด้วยเนี่ยก็เลยให้เครดิตตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ความกล้านะครับที่จะลงสนามเกมเฉพาะกลุ่มแต่ทำให้มันประสบความสำเร็จได้นะฮะแล้วก็เป็นเกมที่ผมรอคอยที่จะเล่นแล้วก็มีความลำเอียงที่จะโหวตนะครับผมจะโหวตเกมนี้เพราะว่าผมเป็นแนวทางที่ผมไม่อยากให้มันหายไปแล้วก็เป็นแนวทางที่ผมว่าน้อยคนที่จะกล้าลงสนามอย่างเต็มรูปแบบแบบนี้อย่างเต็มรูปแบบหมายความว่าทำเป็นเกม AAA ออกมาไม่ใช่เป็นแนวอินดี้ไม่ใช่เป็นเกมแบบ RPG ก็จริงแต่ว่าเป็นแบบสเกลเล็กๆอะไรเงี้ยอันนี้คือเขากล้าที่จะลงสนามอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นเกมเฉพาะกลุ่มนะผมก็เลยมีความลำเอียงว่าเป็นแนวที่ชื่นชอบนะครับก็ตั้งใจจะโหวตเกมนี้นะครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นก็ตามยังไม่ได้เล่นก็ตามนะครับแล้วก็แอบเชียร์นะครับแอบเชียร์ว่าจะให้เกมเนี้ยได้เกมออฟเดอะเยียร์ในปีนี้นะครับด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการโหวตเกมออฟเดอะเยียร์ของผมนะครับแล้วก็การแสดงความคิดเห็นของผมในแง่ของเกมออฟเดอะเยียร์แล้วก็รางวัลอื่นๆที่ผมโหวตนะครับก็เดี๋ยวไอตัววันประกาศรางวัลเนี้ยผมก็คงจะมาไลฟ์ถ้าไม่ติดอะไรนะถ้าไม่ติดอะไรย้ำเพราะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีธุระอะไรหรือเปล่าแล้วก็หวังว่าเราจะได้มาเชียร์เกมที่เรารักด้วยกันถ้าผมไม่ติดอะไรนะย้ำนะแล้วคิดเห็นยังไงครับแต่ละคนนะชอบเกมออฟเดอะเยียร์เกมไหนบ้างแล้วก็คิดเห็นตรงกันหรือเปล่านะครับรางวัลไหนอย่างไรก็ขอให้คอมเมนต์กันแล้วก็เรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ